สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเสาร์ที่10กุมภาพันธ์2,024กับวันที่ดีมากๆนะครับสุขสันวันตรุษจ,จีนกับพี่น้องนักลงทุนทุกคนทุกท่านทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็ฝากสวัสดีญาติญาตพี่พ,พี่น้องน้องที่ดูอยู่ทางบ้านด้วยนะครับซินจี้ UE, ูอีซินีหัวใ้วันนี้ s อ5 0อี 500, ใครที่ตามข่าวเศรษฐกิจน่าจะเห็นแล้วนะครับทะลุ5000จุดไปทำ all time high บิตคอยก็ยืนเหนือ46,000-47,000ดอลลาร์สหรัฐณขณะนี้นะครับ uh, ตัวเลขเฟยน g r e e ินเด็กอยู่ที่74จากเมื่อวานนี้72อยู่ที่กรี d นะครับ uh, ตัวเลขปริมาณการเทรดบิตคอยสปอตอีทีเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเท่ากับ15%ของการเทรด Bitcoin บน Centralized Market ทั่วโลกนะครับ ก่อนหน้านี้หลายคนคาดไม่ถึงนะก่อนหน้านี้หลายคนคิดว่า Bitcoin Spot ETF h ype มันน่าจะจบแล้วนะสสัปดาห์ที่แล้วเริ่มดูเหมือนเงียบๆนะครับแต่วันนี้เฉพาะ Fidelity กับ l l c k r r o k เนี่ยถือ Bitcoin อยู่เกิน150,000 BTC ในระยะเวลาสั้นๆนะครับ n s t o t i t Spot ETF เพิ่งอนุมัติประมาณเดือนหนึ่งนะ o g l e เพิ่งเปลี่ยนนโยบายให้โฆษณาอกองทุน Bitcoin บนแพลตฟอร์มของ Google ไม่กี่วันมานี้เองนะครับก่อนหน้านี้หลายคนมองว่าเนี่ยประเทศอื่นก็มี ETF ไม่เห็นแปลกนะเยอรมนีก็มี Bitcoin Spot ETF แคนาดาก็มีสวิตเซอร์แลนด์ก็มีออสเตรเลียก็มีแล้วก็อีกหลายประเทศนะครับแต่ตอนนี้เราเห็นแล้วนะครับปริมาณวอลลุ่มไม่ว่า Bitcoin จะราคาเท่าไหร่นะตราบใดาที่มีนักลงทุนสนใจเนื่อของ ETF เขาก็จะซื้อเพิ่มกองทุนก็ต้องซื้อเพิ่มนะครับ หลายคนกำลังตั้งคำถามว่าแล้วมันจะไปต่อไหมนะ sizing, สายซิ่งสายสวิงเทรดเนี่ยหลายคนตื่นเช้ามาก็มีคนไลน์มาถามผมเลยบอกบอลมันจะทะลุ5 0 0 0มั่นไหมมันจะหลุด4 5 0 0 0ื่นสี่มั้ยไหมมันจะหลุด3 8 0 0มื่นไหมนะครับตรงนี้ไม่มีใครรู้ตรงนี้ต้องตีเส้นกันเองนะครับแต่สิ่งที่วันนี้เป็นข่าวแล้วมีคนพูดถึงเยอะมากคือตัวเลขนี้สาธณาะาสหรัฐอเมริกาล่าสุดไปทะลุ 34ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วนะครับหนี้สาธา,ารณะสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราทราบดีนะเป็นเป็นต้นต่อของวิกฤตเงินเฟ้อนะครับอ่าสหรัฐอเมริกาหนี้หรือเจ้าหนี้ของสหรัฐอเมริกาเจ้าหนี้ของรัฐบาลสหรัฐที่ใหญ่ที่สุดก็คือธนาคนารกลางสหรัฐอเมริกาคือเฟดนะครับเฟดพิมพ์เงินได้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับความศรัทธาของเฟดนับวันยิ่งน้อยลง ความศรัทธาของดอลลาร์นับวันยิ่งน้อยลงนะครับเงินดอลลาร์เงินที่พิมพ์ออกมาไม่ได้หนุนด้วยอะไรเลยไม่ได้หนุนด้วยทองคําไม่ได้หนุนด้วยน้ํามันหนุนด้วยความศรัทธากับรัฐบาลสาหรัฐอเมริกาล้วนๆน,นะครับเงินเฟียสคือเงินที่รัฐบาลรับประกันนะครับอตอนนี้เราเห็นแล้วนะเมื่อปีที่แล้วฟิชเรดดิ้งดาวเกรดสหรัฐอเมริกาจาก 3A มาเป็น 2A บวกนะครับ ความศรัทธามันอาจจะไม่ได้ลดลงแบบข้ามคืนจาก 3A บวกมาติด F เลยไม่ใช่นะครับแต่มันจะค่อยๆลดลงนะครับในขณะเดียวกันนะความศรัทธาของ Bitcoin ของคริปโตเครนซีนับวันยิ่งมากขึ้นสถาบันการเงินไม่ทำา t t f ก็กำลังจะทำหรือไม่ก็ถือ Bitcoin ในงบดุลน,นะครับเพราะนั้นถ้าความศรัทธาของเงินดอลลาร ความศรัทธาของเงินเฟียดลดลงทีละนิดทีละนิดในขณะที่ความศรัทธาของคริปโตเคอเรนซีมีมากขึ้นเนี่ยระยะยาวผมไม่ห่วงอะไรเลยพอร์ตซิ่งโอเคละอาจจะมีตกใจบ้างอะไรบ้างนะดูเพ่งดูกราฟ dxr ตีเส้นกันนู่นนี่เนี่ยมันก็อาจจะมีเสียวๆบ้างว่ามันจะ,ะหลุดแนวรับเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่นะครับแต่พอร,ระยะยาวเนี่ยมันเห็นได้ชัดว่าความศรัทธาของเงินเฟียดมันยิ่งน้อยลงนะครับและในอนาคตเนี่ยเพื่อนๆน,น,นึกภาพว่า ถ้าเกิด10%ของคนทั่วโลกเข้ามาถือบิตคอย15% 20%เข้ามาถือบิตคอยเนี่ยนะครับราคาของบิตคอยในวันนี้ที่40,000 50, 30, 50,000 30,000ไปไปลายอาจจะเป็นราคาที่เรา10ปีจากนี้ไปกลับมาพูดถึงก็ได้นะบิตคอยเคยล้านกว่าบาทนะในอนาคตาตุดจีนปี2577เราอาจจะพูดบิตคอย10ล้านบาทก็ได้ เราอาจจะมีการให้อ่างเปาเป็นซาโตชิกับญาติพี่น้องกับลูกๆหลานๆก็ได้นะครับในอนาคตหมวกที่ผมใส่หมวกเฟอร์รี่ที่ผมใส่อาจจะเป็นหมวกที่ผมใส่ขับรถเฟอร์รี่ก็ได้นะเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะครับวันนี้อาจจะเป็นแค่ความฝันแต่ในอนาคตอาจจะเป็นความจริงก็ได้นะครับ วันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม